ครับหลังจากที่ฟอร์ดทัดเทพได้ประกาศยุติการชุมนุมแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มาดูที่บริเวณแยกเบียกกายนะครับนะตอนนี้มีการชุมนุมของผู้ชุมนุมอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่มาดักรอการเดินทางออกจากสภาของสว.นะครับซึ่งมีมติที่ไม่เป็นที่พึงพอใจของผู้ชุมนุมนะครับตอนนี้คุณทิมพิธากำลังกล่าวปาศัยนะครับแสดงความเสียใจนะครับกับการตัดสินใจของสว.และพรรคต่อพรรคร่วมรัฐบาลสู้นะคะ
ป็นบรรยากาศการส่งสสพักฝ่ายค้านนะครับโดยเฉพาะทางสสพักก้าวไกลนะฮะกลับออกจากสภานะฮะของมวลชนที่มาติดตามเรื่องของการแก้ไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับนะฮะก็ได้รับการเสียงตอบรับค่อนข้างจะอบอุ่นนะครับซึ่งก็ต่างจากบรรยากาศของทางฝ่ายวุฒิสมาชิกที่นะครับที่เขาก่อนหน้านี้ที่ได้โดนขับไล่นะฮะโดนด่าไปมากพอสมควรทีเดียวนะครับนะตอนนี้เวทีบริเวณแยกเกียรติกายทางผู้ปราศัยยังเชิญชวนให้ทางผู้ชุมนุมไปร่วมที่เวทีใหญ่บริเวณหน้าอาคารรัฐสภาต่อนะครับยังไม่ทราบว่าทางนั้นมีอะไรต่อแต่ว่าจากที่ผมมาเนี่ยก็คือว่าคุณฟอร์ดทัดเทพซึ่งมีกำหนดการเป็นผู้ปราศัยคนสุดท้ายเนี่ยก็คือได้กล่าวปราศัยไปจบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสัญญาณเน็ตติดขัดนิดหน่อยนะฮะอาจจะได้ข้อความไม่ครบแต่ว่าเดี๋ยวลองติดตามอ่านดูในไอ้ประชาไทย .com อีกทีนะฮะแต่ว่าตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้นี่มีการเรียกร้องให้ผู้ชุมนุมทางด้านนี้ไปร่วมที่หน้ารัฐสภาอีกก็เลยยังไม่แน่ใจนะครับว่าที่หน้าอาคารรัฐสภาจะมีกิจกรรมการปาสายหรือมีกิจกรรมอื่นๆต่อหรือไม่นะครับสรุปว่าทางทนายอานนท์ได้ประกาศยุติการชุมนุมนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้น้องรุ่งก็มาร่วมที่เวทีนี้ด้วยนะฮะก็จะยุติการชุมนุมแล้วก็มีการชุมนุมอีกครั้งนึงก็คือวันที่14ตุลานะครับจะจัดขึ้นอีกครั้งนึงแต่ว่าการประชุมวันนี้ก็จะยุติแต่เพียงเท่านี้นะฮะตอนนี้แกนนำประกาศแล้วเรียบร้อยแล้วทางแกนนำที่เวทีใหญ่ก็ทยอยมาร่วมที่เวทีแยกเกียรติกายเข้าใจว่าเดี๋ยวต่อไปก็คงจะพยายามส่งทยอยส่งผู้มาร่วมชุมนุมให้กลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับน่าจะยุติลงแต่เพียงเท่านี้ขอฟังอีกครั้งครับครับก็งานนี้วุฒิสมาชิกก็คงจะรับไปเต็มๆนะฮะไม่ทราบว่ากลับไปบ้านนี่จะสะดุ้งบ้างหรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะฮะกิจกรรมวันนี้การงานข่าววันนี้เราคงมาจบกิจกรรมลงที่หน้ากรมการอุตสาหกรรมทหารนะครับบริเวณแยกเกียรติกายนะครับขอบคุณมากนะฮะที่กรุณาติดตามประชาไทยมาแล้วต้องขอโทษด้วยนะครับที่สัญญาณเน็ตมันติดขัดบ้างนะฮะเป็นบางครั้งนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ